ยังไงคะคือเราไม่ได้รับการประสานล่วงหน้านะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านจะต้องอยู่ในเรือนจำหลังที่ท่านจะต้องอยู่ในเรือนจำครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยท่านมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็มีออกซิเจนตกครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากครับแล้วทางอาจารย์หมอที่ราชทัณฑ์ท่านก็เก่งมากพยายามจะดึงความดันลงแต่ว่าดึงลงได้ไม่เยอะแล้วก็อาการก็เหนื่อยหอบมากขึ้นก็เลยต้องขอส่งตัวมาด่วนสุดความสามารถของแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วถึงต้องส่งตัวคุณทักษิณมาใช่ครับคือเครื่องหมายเครื่องมือที่ต้องมีคือทางต้องนำเรียนนะครับทางอาจารย์หมอราชทัณฑ์เก่งนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนมีน้อยแล้วก็หมอเฉพาะทางเฉพาะโรคเนี่ยก็จะน้อยครับแล้วก็เครื่องมือเนี่ยก็จะมีขีดจำกัดขนาดนี้อาการของนักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะความดันก็ลงบ้างพอสมควรนะแต่ว่ายังต้องให้ยาอยู่ต่อเนื่องแล้วก็มีหมอหัวใจเฝ้าดูและยังมีหมออีกหลายคนคิดว่าจะต้องรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนานมากน้อยเพียงใดคือในเบื้องต้นนี่ถือว่าอาการหนักครับก็ใช้เวลาแล้วเดี๋ยวยังต้องตรวจอีกหลายอย่างคือโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้มีห้องเยอะแล้วเผอิญว่าห้องที่มีอยู่นะครับเดิมที่มีห้องอยู่เนี่ยเป็นห้องที่ห้องระยะเราก็ด้วยความที่มาด่วนมาฉุกเฉินเนี่ยเราพยายามหาห้องแต่ทีเนี้ยห้องที่เราได้นำเสนอให้ผู้ป่วยมานอนเนี่ยเป็นห้องกักตัวคือเดิมสำหรับกักตัวผู้ป่วยโควิดครับคือโรงพยาบาลเนี่ยรักษาโควิดเนี่ยคนไข้หนักจะอยู่ตึกเฉลิมพระเกียรตินะครับปรากฏตึกเฉลิมเกียรติก็เต็มก็เลยต้องมาที่ตึกมพร.นะครับแล้วห้องตรงนี้เป็นห้องที่กักตัวผู้ป่วยเขาทำพื้นที่สำหรับเป็นห้องความดันลบห้องแยกอะไรเงี้ยครับก็เลยดูว่าจะเป็นพื้นที่กักได้ดีกว่าไม่ใช่พิเศษหรือว่ามีสิ่งไม่มีครับไม่มีหลายคนมองว่าไม่มีไม่มีครับไม่มีถ้านำเรียนตรงๆแบบผมก็อายเหมือนกันห้องชั้นนั้นอะแอร์เสียแอร์ใช้ได้ไม่ได้ทุกห้อง